ชีวิตผมเหมือนอยู่ในนรกแล้วก็ไม่มีวันไหนเลยที่ผมนอนหลับเพราะผมถูกกล่าวหาด้วยความเท็จมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณองค์คณะที่ให้ความเป็นธรรมกับผมแล้วก็ให้ความยุติธรรมผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับผมขอขอบคุณข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่มาเป็นพยานแล้วก็อดีตข้าราชการหลายท่านที่กล้าหาญมาเป็นพยานมาเล่าความจริงให้ศาลท่านได้ฟังแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างนึงครับว่าคำแถลงการร่วมที่จะถูกโจมตีอย่างไรก็ตามในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนมีการปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้รับความเห็นชอบมาเป็นลำดับแล้วก็พิสูจน์ว่าแม้กระทั่งคณะผู้ต่อสู้คดีในศาลโลกก็ต้องการจะใช้คำแถลงการร่วมเพื่อใช้ประโยชน์ในคำแถลงการร่วมในการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนเพื่อนสื่อมวลชนว่าคำแถลงการร่วมเป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศครับผมน้ำตาไหลตั้งแต่คำพิพากษาท่านอ่านยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ากว่าผมจะได้ความยุติธรรมทำความจริงให้ปรากฏก็ใช้เวลานานเหลือเกินนะครับคดีนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีแล้วก็ผมก็ขอลืมไปครับขอบคุณทีมทนายความเป็นเพื่อนของผมนะครับแล้วก็คุณณัฐวุฒิกับคุณอาชิตศักดิ์ก็มาช่วยในการเตรียมคดีผมตื่นตันใจที่บางครั้งมันก็ไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ครับเพราะมันร้องไห้โดยไม่ได้นัดหมายคือมันตื่นตันใจที่ได้รับความยุติธรรมรสชาติของความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เสพไม่ได้รู้นะครับถ้าความอยุติธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใครไม่เจอก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณศาลกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วโดยเฉพาะสื่อที่โทรหาผมเมื่อวานให้กำลังใจแต่ผมก็ไม่กล้าจะรับสายเพราะกลัวจะถามว่าผมจะมาศาลหรือไม่นะฮะเพราะหลายคนจะถามเช่นนั้นก็ต้องกราบขอโทษที่ไม่ได้รับสายทุกสายแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ครับวันนี้ก็กราบขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงครับส่วนตัวยังติดใจเรื่องการทำหน้าที่ของปปช.หรือว่าคิดจะฟ้องกลับด้วยคือผมขออโหสิกรรมให้ทั้งทุกคนนะครับจะไม่ระบุชื่อที่ทุกคนที่เข้าใจผมผิดเพราะว่าท่านอาจจะได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากหลายๆแหล่งการกล่าวหาว่าทำให้เสียดินแดนการกล่าวหาว่าเป็นการแลกผลประโยชน์กับสมเด็จฮุนเซนการกล่าวหาว่าผมเป็นรัฐมนตรีคนไทยหัวใจเขมรท่านจะจำได้ใช่ไหมครับกล่าวหาสารพัดว่าเป็นคนขายชาติมันไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดมากเท่านี้แล้วครับแต่วันนี้เนี่ยผมขออโหสิกรรมให้ทุกคนผมขอแผ่เมตตาให้ทุกคนแล้วก็ผมขอให้เรามีความรักความสามัคคีกันครับแล้วก็ก้มหน้าฝ่าฟันแก้ไขปัญหาของชาติไทยต่อไปผมจะไม่นำประเด็นนี้ไปหาประโยชน์ทางการเมืองหรือผมจะไม่นำเรื่องนี้ไปโจมตีใส่ร้ายบุคคลอื่นที่ใส่ร้ายเราในอดีตผมรู้สึกรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็คิดว่าเลิกแล้วต่อกันครับขอบคุณมากนะครับน้องครับก็กลับบ้านครับกลับบ้านแล้วก็ขอสักพักครับเพราะว่าผมยังถูกห้ามเดินทางออกต่างประเทศอยู่อยากจะไปเดินทางก็เดินทางไม่ค่อยได้แล้วก็มันเครียดครับเพราะว่าต้องอ่านเอกสารเยอะเอกสารหลายหมื่นแผ่นแล้วผมต้องเขียนเอกสารอะไรเยอะก็ช่วยกับทีมทนายตามครับขอบคุณมากที่จะต้องฟ้องกับปปช.ที่ยืนยันว่าโอ้โหสิ่งการที่การไม่ฟ้องกลับนี่ค่ะแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของพี่ทักษ์ซ้อนที่พูดถึงเรื่องการถูกพูดกับคุณทักษิณเนี่ยค่ะอ๋อไม่มีท่านก็ยืนยันแล้วว่าตัวผมกับพันธุ์ตำรวจโททักษิณไม่ได้มีหุ้นใดๆครับแล้วจริงๆก็ไม่มีอย่างที่เคยเรียนน้องไปว่าเราเคยเสนอรางวัลให้คนตั้งร้อยล้านที่จะได้หุ้นถ้าเห็นหุ้นหรือมีหุ้นของพันธุ์ตำรวจโททักษิณเนี่ยเรายินดีจะบริจาคให้หมดแล้วก็มอบเงินให้ร้อยล้านก็ไม่มีใครมาไม่มีครับอ๋อเป็นพยานครับเป็นพยานมากล่าวหาซึ่งท่านก็คงจะท่านเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์มาก็ไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องเลยเพราะนั้นขอให้ท่านรสนาท่านสมชายสบายใจครับไม่มีการดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับใครก็วันนี้ก็ผมคิดว่าผมก็จะไปทำบุญท่านเองนะครับแล้วจากประสบการณ์ทำคดีในวันนี้จะมีการไปช่วยทีมทนายของคดีนายกผมไม่ได้มีความสามารถถึงขนาดนั้นหรอกครับท่านนายกก็มีทีมทนายที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็เขาก็รับผิดชอบกันอยู่ครับจากที่โดนกล่าวหาร่วมกับทักษิณเนี่ยมีการ
การพูดคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมครับก่อนฟังคำพิพากษาเนี่ยผมไม่ได้ติดต่อกับท่านมาระยะหนึ่งแล้วครับแต่ต้นๆเมื่อประมาณปี2ปีก็มีการคุยกันบ้างก็ไม่ได้มีอะไรครับท่านก็ให้กำลังใจท่านนั่นเองคุยเรื่องคดีอ๋อไม่ได้คุยเรื่องคดีเลยครับเพราะว่าท่านจะไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ผมเผชิญคดีมันเป็นเรื่องของทีมทนายความครับกับขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ยอะไรทิ่มคอผมอะไรอย่างเงี้ยโอเคไวเลสครับไวเลสขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับ